บุคคลสำคัญที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นคุณพ่อของไผ่ดาวินนะครับนักโทษคดี112นะครับที่หลังจากแชร์บทความ BBC ไทยก็โดนดำเนินคดีด้วยมาตรา112คุณพันศักดิ์ศรีเทพนะฮะก็เป็นคุณพ่อของคุณสมภารศรีเทพซึ่งเป็นเยาวชนที่ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณซอยลังน้ำเมื่อปี53พฤษภา53นะครับแล้วก็คุณแม่ของคุณกมลเกตนะครับซึ่งเป็นแน่นอนว่าเป็นคุณแม่ของพยาบาลเกตนะครับที่อยู่ที่บริเวณวัดปทุมนะครับในเหตุการณ์ต่อหลายการชุมนุมโดยสอชอขนาดนั้นนะครับในปี53ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสถานะตอนปัจจุบันนี้เขาก็เป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของสถานะที่เป็นญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมในครั้งนั้นด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ถือทางการเมืองนะครับแล้วก็มาร่วมเนี่ยคือส่วนมากก็คือคนที่มาร่วมกิจกรรมเสวนานะครับมาฟังเสวนาทางวิชาการนะครับว่าด้วยรัฐธรรมนูญปี60เปลี่ยนผ่านหรือไม่นะครับก็มีการวิเคราะห์กันช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ประเด็นด้านมิติด้านประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองนะฮะแล้วก็มิติด้านกฎหมายมิติปัญญานะครับก็หลังจากนั้นเขาก็มารวมตัวที่บริเวณลานโพนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รวมตัวกันแล้วก็เดินไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์รำลึกถึงประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนวันนี้นอกจากเป็นวันรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นวันสิทธิมนุษยชนด้วยนะฮะวันที่10ธันวาในรอบ3ปีที่ผ่านมากลุ่มเหล่านี้ก็ยังรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมนะมาฟังเสวนาอย่างกระตือล้นอยู่ตลอดนะครับนี่ก็ใกล้จะผ่านตรงสี่แยกคอกวัวนะครับแล้วนะครับก็เป้าหมายของกลุ่มที่จะเดินไถก็คือจะไปเดินไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามกำหนดการที่เขาแจ้งนะครับก็คือว่าจะมีการจุดเทียนเพื่อรำลึกถึงสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยที่จะมีการชุมนุมทางผู้ชุมนุมเขาได้มีการประสานงานเพื่อมาพูดคุยยังไงบ้างคะก็มีการค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ให้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมได้เลยอย่างนั้นไหมคะวันนี้น่าจะเป็นค่ะถือเป็นครั้งแรกๆเลยหรือเปล่าคะท่านที่เปิดโอกาสให้มีการเดินหรือว่าทำกิจกรรมเชิงการเมืองแบบนี้นี่มันผมก็ดูยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันแต่ว่าวันนี้ก็มาอำนวยความสะดวกแล้วก็มาดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วต้องดูแลขอบคุณมากค่ะนี่ก็เป็นชุดที่ตำรวจนะคะที่พยายามเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยกับนักชุมนุมนะคะซึ่งนี่คือตอนนี้เรากำลังจะชุมนุมสวนประชาธิปไตยแล้วโอเคก็ที่เดินขบวนก็เดินขาไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็กลุ่มคนที่เป็นที่รู้จักกันนะครับก็เป็นมีเช่นคุณพันศักดิ์ศรีเทพหรือพ่อคุณสมภารศรีเทพซึ่งเป็นเยาวชนที่เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี53นะครับนอกจากนี้มีคุณกมลเกตอาคาห้ามันดาของคุณกมลเกตอาคาห้านะครับทนายอนนท์นำพานะครับแล้วก็คุณศิริวัฒน์เสรีธิวัฒน์หรือว่าจ่านิวนะครับก็มาร่วมนอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มประชาชนที่แอคทีฟนะครับหรือว่ากระตือตัวการเมืองตั้งแต่หลายปีเป็นต้นมานะครับที่มีการลงกลุ่มการทำกิจกรรมในวันอาทิตย์หรือวันหยุดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเสวนาหรือว่าชุมนุมนะครับก็วันนี้ก็มาร่วมหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับคุณแชมป์นะฮะรู้จักกันดีกันในคุณแชมป์1984นะครับอยากสอบถามว่าทำไมถึงได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะฮะก็เอาง่ายๆก็คือว่ามาฟังเสวนาแล้วมันก็เลิกพอดีแล้วก็เวลามันก็เหมาะเจาะทีนี้อีกอย่างนึงก็คือผมก็เห็นว่าไอ้วันรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นวันที่ควรค่าแก่การรำลึกนะครับคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ให้รับประกันในสิทธิ์ของประชาชนนะแล้วทั้งที่เรายังอยู่ในยุคเผด็จการเนี่ย
ถ้าเกิดเรายอมให้ตลอดไปมันก็จะยอมก็บีบไปเรื่อยๆอ่ะล่ะปีที่แล้วมีข้อจำกัดอยู่นะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้แต่ว่าปีนี้เมื่อข้อจำกัดนี้หมดไปมันก็ถึงเวลาที่เคลื่อนไหวอีกครั้งนึงเพราะว่าเราเป็นมนุษย์น่ะเราจะยอมให้ถูกขังตลอดเวลาได้ยังไงนะครับทำงั้นไม่ได้หรอกนอกจากวันนี้จะเป็นวันรัฐธรรมนูญแล้วยังเป็นวันสิทธิมนุษยชนมีมุมมองอะไรเกี่ยวกับก็เป็นเรื่องที่ตลกร้ายเพราะว่าผมเพิ่งจะอ่านข่าวเจอว่าเผด็จการจีนเนี่ยมอบกำลังที่จะนาจะมอบรางวัลให้กับผู้นำอำนาจนิยม2คนในแถบอาเซียนก็คือดูเต้ผู้ก่อสงครามยาเสพติดคนตายไปกี่พันแล้วไม่รู้แล้วก็กับฮุนเซนคนที่จับฝ่ายค้านยัดคุกแล้วยุบพรรคเขาอะไรประมาณนั้นนะครับก็มันก็แสดงให้เห็นว่าพวกเผด็จการซึ่งละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นสหายกันอย่างดีก็ไม่แน่ว่าปีหน้าถ้าเกิดคสช.ยังอยู่ก็อาจจะได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้ก็ได้ครับนะครับคำถาม6ข้อนี้ก็คือว่าข้อที่1ใครจะตอบเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาคนเขียนให้อีกทีนึงท่านคิดว่าน้องเกี่ยวก้อยสามารถสร้างความปองดองได้จริงหรือไม่ไม่ได้หากอยากให้เกิดความปองดองควรมีแนวทางเช่นไรข้อ2สิ่งที่คสช.และรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการไปช่วง3ปีที่ผ่านมาประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่ข้อ3รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารทำลายประชาธิปไตยได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลและมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่องเจ็ดเพียงพอหรือไม่ข้อ4ท่านคิดเห็นอย่างไรกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ว่าจะนำประเทศเราไปสู่ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงที่แท้จริงได้หรือไม่ข้อ5ประชาชนสามารถตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลใดได้มากกว่ากันระหว่างรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งกับรัฐบาลทหารที่มาจากการเผด็จการเพราะเหตุใดข้อ6ตลอดระยะเวลา3ปีกว่าที่ผ่านมาเราถูกปกครองในระบอบเผด็จการทหารมาวันนี้ท่านคิดถึงประชาธิปไตยหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับที่เป็นแบบสอบถามทั้ง6ข้อที่ทางกลุ่มพลังมดและกลุ่มเพื่อนไผ่ทำมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเราจะขอตัวแทนพี่น้อง50ท่านช่วยกันตอบนะครับแล้วเราจะไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสต่อไปนะครับพี่เด็กครับพี่เด็กแป๊บนึงครับพี่ผมอยู่ด้านหน้าครับอยู่นี่ทุกคนแต่ว่าขึ้นมาด้วยนะครับผมด้านหน้านี้นะครับพี่ด้านหน้านี้โชว์เลยครับวันนี้นะครับจริงๆตอนเช้าเรามีตอนกลางวันเรามีเสวนานะครับแล้วก็ผมก็ทราบว่ามีกิจกรรมวันนี้นะครับเพื่อแสดงออกถึงในวันรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งนำโดยเครือข่ายญาติผู้เสียชีวิตปี53นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ที่คนออกมาเนี่ยมันเกิดจากการที่สถานการณ์ทางการเมืองในวันนี้เนี่ยมันแย่ทุกอย่างนะครับเราได้เห็นมาแล้วว่ากว่า3ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนะฮะมันเลวร้ายในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านปากท้องของประชาชนด้านเศรษฐกิจด้านการคอร์รัปชันทุกอย่างแย่หมดนะฮะจนบางครั้งตกลงแล้วว่าเรายังเหลือเหตุผลอะไรนะครับที่ยังคงคสช.ไว้ทั้งที่สถานการณ์ที่คสช.ดำรงอยู่ตอนนี้ไม่ได้ดีขึ้นอะไรไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับดังนั้นการแสดงออกวันนี้มันจึงเป็นการแสดงออกเพื่อส่งสัญญาณว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยต้องการความเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยต้องการการเดินหน้านะครับซึ่งการเดินหน้าที่ว่านี้คือการเดินหน้าโดยปราศจากการดำรงอยู่ของคสช.โดยเฉพาะคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะแล้วแล้วอย่างนี้คือก่อนหน้านี้คือช่วงบ่ายคุณรังสิมันโรมได้เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับปี60ในวงเสวนามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างผมคิดว่าเสวนาครั้งนี้นะครับมันเป็นเสวนาที่มีหมุดหมายสำคัญอยู่อย่างหนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะยังใช้โดยไม่เต็มประสิทธิภาพนักนะครับเนื่องจากยังไม่มีการเลือกตั้ง
แต่ว่าในวงเสวนานะครับได้ข้อสรุปอันนึงนะครับนั่นก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยได้นะครับและซ้ำร้ายนะครับมันอาจจะสร้างวิกฤตการณ์ทางการเมืองมากขึ้นไปอีกนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเสวนาเนี้ยผมคิดว่าข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าทำอย่างไรที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับพูดง่ายๆก็คือรัฐธรรมนูญที่เราอุตส่าห์เสียเงินเสียทองจำนวนมากมายนะครับอุตส่าห์ไปจับคนที่ไปรณรงค์โหวตโนนะครับเข้าเรือนจำนะฮะแล้วทำให้ดูเหมือนว่าประชาชนเห็นด้วยนะครับแล้วท้ายที่สุดก็ไม่ได้เคารพเสียงตรงนั้นเพราะว่ามีการแก้ภายหลังที่มีการลงประชามตินะฮะสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นนะฮะแล้วมันได้แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่คำตอบและคนและประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยก็ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเป็นความหวังที่จะเป็นแสงสว่างของประเทศไทยในอนาคตนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันนอกจากวันรัฐธรรมนูญแล้วเป็นวันสิทธิมนุษยชนด้วยใช่ไหมครับก็มีประเด็นหนึ่งที่เคสหนึ่งที่รณรงค์ก็คือเรื่องของกรณีคุณไผ่ดาวดินใช่ไหมครับครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงครบรอบ1ปีของการที่จะไม่ได้สิทธิการประกันตัวในมุมมองของคุณรังสิมันเนี่ยมองเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของกรณีที่คุณไผ่ประสบเรียกว่าอย่างไรบ้างจริงๆเคสไผ่นะครับเป็นไม่ใช่เคสแรกนะครับเป็นเคสที่เกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นเคสแรกๆของการเปลี่ยนผ่านที่หลังจากมีการเปลี่ยนผ่านนะครับแต่ว่าอันนึงแน่ๆนะครับไผ่ได้เคสของไผ่ได้สะท้อนให้เห็นว่ามันมีปัญหาในกระบวนการยุติธรรมจำนวนมากนะครับนักโทษหลายคนนะครับไม่จำเพาะแต่ไผ่นะครับไม่ได้รับการประกันตัวนะครับแล้วจำนวนมากก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนะครับเพราะว่าศาลก็จะให้เหตุผลว่าเกรงว่าจะหลบหนีนะครับถามว่าเมื่อเขาต้องไปอยู่ในเรือนจำแบบนั้นนะครับไม่สามารถประกันตัวได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอะไรตามมาคืออะไรก็คือการที่เขาต้องยอมจำนนต่อความยุติธรรมนะครับเพราะว่าการไปติดคุกแบบนั้นนะฮะมันก็เหมือนกับถูกพิพากษาไปแล้วนะฮะว่ามีความผิดดังนั้นเขาก็ต้องยอมรับต่อยอมรับสารภาพนะครับเพื่อให้คดีมันจบสิ้นไวโดยไวเพื่อหวังว่าวันนึงวันข้างหน้านะครับจะมีการอภัยโทษนะครับแล้วเขาจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นบรรยากาศในเรือนจำนะครับทุกคนคิดแค่เรื่องเดียวฮะทำอย่างไรที่จะออกไปให้เร็วที่สุดดังนั้นเมื่อเราไปอยู่ในนั้นนะฮะเราก็สูญเสียสิทธิในการต่อสู้คดีนะครับดังนั้นความยุติธรรมมันไม่ทางเกิดขึ้นฮะมีแต่เพียงความยอมจำนนต่อสภาพที่มันเกิดขึ้นต่อผู้ต้องขังต่อคนที่เป็นจำเลยนะครับแล้วเหมือนกับว่าเมื่อสดๆร้อนๆที่ผ่านมากรณีที่เพย์พาใช่ไหมครับทางคุณรังสิมันต์โรมก็แสดงความคิดเห็นต่อการที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปจับกลุ่มประชาชนที่ออกมาอาจจะไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ที่ไปลงที่พื้นที่สงขลาเนี่ยในมุมมองของคุณรังสิมันต์โรมกับเรื่องประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนกับกรณีที่เกิดขึ้นของคนเพย์พาว่าไงบ้างผมคิดว่ากรณีของเพย์พาโยงได้หลายเรื่องนะครับหนึ่งคือรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วนะฮะในระหว่างที่ทางเทพานะครับมีการทำกิจกรรมนะครับอันที่สองนะครับเขาก็แค่ต้องการปกป้องนะครับสิทธิของตัวเองนะครับในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิดโรงไฟฟ้ามันสร้างขึ้นนะครับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเนี่ยมันอาจจะขึ้นต่อเขานะครับซึ่งผมคิดว่ามันควรจะได้รับการพิสูจน์นะครับควรให้เขาได้แสดงความคิดเห็นนะครับถึงความต้องการนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ของพวกเขาที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเมื่อมันมีการจับกลุ่มนะครับแล้วมีการเรียกเงินประกันตัวจำนวนมากมายมหาศาลนะครับทั้งที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วสิ่งเหล่านี้มันได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีองค์กรใดในทางการเมืองนะครับเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งถูกบัญญัติรับรองเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเลยด้วยซ้ำนะครับมันได้แสดงให้เห็นว่าวันนี้เทพาเนี่ยคือตัวอย่างสำคัญอย่างหนึ่งว่านี่คือเขาเรียกว่าเป็นการสำแดงนะฮะของโลกที่จะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองต่อไปนะครับมันอาจจะยังไม่รุนแรงในตอนนี้แต่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าศาลยุติธรรมก็ไม่สามารถประกันความยุติธรรมได้นะครับกองทัพก็ไม่สนใจว่ารัฐธรรมนูญจะประกาศใช้แล้วนะครับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีใครสนใจไม่มีใครถูกพูดถึงสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเข้าสู่วิกฤตการณ์ทางการเมืองอีกครั้งนะครับรับชมได้นะครับช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับทาง Facebook Live ประชาไทยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตยุติการไลฟ์นะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวทางประชาไทยจะอัปเดตความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ท่านผู้รับชมที่ชมถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ